ทีนี้มาที่โหมดการเมืองกันบ้างนะคะในส่วนของพักก้าวไกลค่ะวันนี้เนี่ยหัวหน้าพักคุณชัยวัน์ค่ะยืนยันนะคะว่าในส่วนของพักก้าวไกลเองเนี่ยพร้อมสู้คดียุบพักเต็มที่เพราะยุบพักไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําใจแล้วก็เชื่อได้ว่าไม่น่าจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้แต่กลับกันค่ะจะกลายเป็นการซาะกร่อนสถาบันเองแล้วก็บอกได้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดที่จะหาพักสํารองค่ะ นายชัยธวัฒตุลาธนหัวหน้าพรรกก้าวไกลนะคะกล่าวถึงแผนการรองรับภายหลังกอก,อกอตอมีมติเอกฉันส่งสำนวนคดีล้มล้างการปกครองให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพัก นายชัยทวัดบอกว่าตอนนี้ก็เตรียมเรื่องของการต่อสู้คดีตามกฎหมายค่ะและทำงานทุกวันให้ดีที่สุดก็คงต้องต่อสู้เต็มที่แม้ว่าต้องยอมรับนะคะว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้เราต่อสู้ได้ยากมากกว่าในคดีอื่นๆแต่ว่าเราเนี่ยคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพักก้าวไก่ซึ่งโดยปกติศาลต,ต้องไต่สวนอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็เลยมี คำถามว่าแล้วกรณีมีการวิเคราะห์กันว่าสามารถนำคำวินิจฉัยการกรณีการหาเสียงเนี่ยมาตัดสินได้เลยละ่ะถามไปอย่างนี้คุณชัยธวัฒน์ว่าอย่างไรนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะก็คงต้องต่อสู้เต็มที่นะครับแม้ว่าต้องยอมรับว่าคำวินิจฉัยของสารรัมนูนเนี่ยอาจจะทาให้เราต่อสู้ได้ยากนะครับมากกว่าในคดีอื่นๆนะครับแต่ว่าเราคงต้องต่อสู้เต็มที่ว่า มันไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างไรนะครับที่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขั้นยุบพักเก้าวไกลนะครับสารปกติสารต้องไต่สวนอยู่แล้วนะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยสารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องก็คือพักเก้าไกลเนี่ยได้แก้ข้อกล่าวหานะครับอย่างน้อยที่สุดแล้วก็ มีเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยได้เสนอทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ในส่วนของคุณชัยทวัฒน์เนี่ยนะคะวันนี้ก็ตอบในหลายๆประเด็นเหมือนกันแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องยังไม่ได้มีการคุยกันนะคะในพักแล้วก็คิดว่าบทเรียนที่สําคัญน่าจะเป็นบทเรียนสําหรับสังคมไทยค่ะมีผู้มีอํานาจมากกว่านะคะว่าการยุบพักการเมืองเนี่ยด้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการทางการเมืองแต่อย่างใดซ้ําร้ายนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าอาจจะนําไปสู่การขยายความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ซึ่งส่วนทางกับการคาดหวังของประชาชนหลังจากที่เรามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการรัฐประหารแล้ว นายชัยธวัฒน์ย้ำไปค่ะว่าซ้าร้ายนะว่าการยุบพักการเมืองด้วยการอ้างเหตุผลเรื่องของการล้มล้างการปกครองเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนค่ะอาจจะเป็นเรื่องที่ซาะกร่อนบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านกลับกันก็ได้เพราะยิ่งดึงประเด็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้นเรื่องนี้ต้องระวังค่ะ ส่วนเรื่องของกระแสการตั้งพักสำรองนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสู้คดีอย่างเต็มที่ก่อนส่วนที่วิเคราะห์กันว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่กลับคำวินิจฉัยตัวเองนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยแต่ก็ต้องสู้อย่างเต็มที่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการกลับคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยครั้งที่แล้วเป็นกรณีที่วินิจฉัยสั่งการให้พักก้าวไกลย,ยุติการกระทำที่สารรัฐธรรมนูญเห็นว่าเข้าข่ายการล้มล้างการปกครอง แต่การวินิจฉัยให้ยุบพ,พักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนเองเป็นห่วงสังคมไทยนะคะคิดว่าเราลองจินตนาการถึงสังคมไทยหลังจากนี้ เราเนี่ยกำลังเข้าสู่วังวนแบบเดิมๆที่หาทางออกไม่เจอแล้วก็อาจจะยิ่งถล่มลึกต่อไปมากขึ้นก็ได้การยุบพักการเมืองจากเหตุที่กล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและเซาะก่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดตนเองยืนยันเรื่องนี้ ถามไปว่าเริ่มจะมีสสในพักก้าวไกลรวมถึงนายพิธาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักโพสต์เชิงตัดเพอทําใจกับเรื่องนี้แล้วใช่หรือไม่นะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องของการยุบพักเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําใจแต่เป็นเรื่องที่ยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในทางการเมือง ทีนี้เราก็ถามไปถึงกระแสข่าวค่ะว่าการที่สสก้าไกลเขาเริ่มมีการคุยกับพักรัฐบาลจะต้องมีการไปตรวจสอบหรือไม่นะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพักเราก็ยังมั่นใจว่าผู้แทนรัษฎรที่ดีก็คือผู้แทนรัษฎรที่ดีเรื่องนี้ไม่สามารถมีใครบังคับใจกันได้พักมีหน้าที่ต้องเตรียมทุกทางออกให้กับสมาชิกส่วนกระแสข่าวเรื่องสสไปพบพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นนะคะ คุณชัยธวัฒน์บอกว่าตนเองเนี่ยต้องตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าพรรไหนก็ตามถ้าเรายังยอมรับวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้คิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของพรรก,ก้าวไกลเป็นปัญหาของวิธีการการเมืองแบบเดิมๆซึ่งควรจะหมดไปได้แล้วรวมไปถึงการคิดว่าจะเอาชนะกันทางการเมืองด้วยการยุบพ,พักการเมืองก็เป็นบทเรียนสังคมแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะแย่ลง ถามว่าการสกัดกั้นพักก้าวไกลมีพักรัฐบาลเข้าไปร่วมด้วยมองแบบนั้นหรือไม่ค่ะคุณชัยธวัฒบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของกระแสข่าวส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ทราบค่ะ